สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันกุลนิภาตึ้งสกุลในรายการสี่แยกมหาชัยรายการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะอากาศประเทศไทยช่วงนี้นะคะมีความแปรปรวนหนักมากที่เห็นชัดก็คือมีฝนตกลงมาทุกฤดูกาลเรียกว่าอากาศวิปริตเลยก็ว่าได้ส่งผลให้เกษตรกรชาวนาเกลือได้รับผลกระทบไปเต็มๆเพราะยิ่งฝนตกลงมามากรวมไปถึงอากาศไม่เป็นใจแบบนี้แดดไม่มีเม็ดเกลือก็ไม่ตกผลึกรายได้ก็ต้องหดหายตามไปด้วยนำมาซึ่งหนี้สินและภาระต่างๆอีกมากมายความเดือดร้อนของชาวนาเกลือกับปีแห่งอากาศวิปริตนี้จะเป็นอย่างไรจะมีหน่วยงานไหนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการสี่แยกมหาชัยในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราอย่างคาดไม่ถึงไม่เพียงแต่เป็นส่วนประกอบในเครื่องปรุงรสต่างๆแต่เกลือยังถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกทั้งในอุตสาหกรรมฟอกย้อมเสื้อผ้าหลอมเหล็กทำกระจกทำความเย็นผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปัจจุบันแหล่งผลิตเกลือสมุทรของไทยมีเหลือเพียง4จังหวัดเท่านั้นซึ่งจังหวัดสมุทรสาครนับว่าเป็นอู่เกลือแหล่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษอีกทั้งยังคงรักษาวิถีนาเกลือแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาธรรมชาติโดยแท้จนกลายเป็นผลึกเกลือสีขาวสะอาดแต่ปัจจุบันอาชีพนาเกลือกำลังลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเฉกเช่นเดียวกับเกษตรกรนาเกลือตำบลโคกขามและตำบลพันท้ายนรสิงห์ที่มีเกษตรกรทำนาเกลืออยู่28รายทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2560พวกเขาต้องพบกับฝันร้ายเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบกับการทำนาเกลือทำให้ตอนนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แม้แต่เพียงเม็ดเดียวซึ่งผิดกับช่วงนี้ของทุกๆปีที่ผ่านมาเกษตรกรจะสามารถรื้อเกลือกันได้บ้างแล้วในช่วงปลายปีชาวนาเกลือต่างทุกข์ใจและไม่สามารถหนีพ้นกับปัญหาสภาพอากาศวิปริตของปีนี้ไปได้จึงต้องก้มหน้ายอมรับกับชะตากรรมนี้ปีนี้ทำนาทำยากมากเลยอากาศก็เย็นน้ำไม่ร้อนแล้วแถมฝนยังกวนฝนมาทีนึงมิดคันเลยอ่ะต้องทำใหม่ทำยากมากปกติอ่ะปลายธันวาเราเริ่มได้กันแล้วแล้วปลายธันวามกรากุมภาเนี่ยเราเริ่มได้กุมภาอาจจะได้ช้าหน่อยเพราะว่าอากาศมันมีหมอกเข้ามาชุบมาหมอกทำให้น้ำมันร้อนช้าปีนี้แย่หน่อยนะฝนมาตั้งแต่นี่ยังไม่ได้กันเลยอ่ะบางบ้านยังไม่ได้เพราะว่าฝนเดือน3ยังมาอยู่เลยธรรมดาไม่เคยอ่ะธรรมดาแค่มกราก็ได้กันแล้วนี่มาตั้งหลายเดือนอ่ะมกรากุมภาถึงมาถึงกุมภาก็ได้เป็นงี้มันก็แย่ถ้าฝนท่านกวนอย่างเงี้ยนะก็แย่แต่ว่าถ้าราคาไม่ตกต่ำก็ยังพอถูเท่าไหร่ไปได้เพราะปีกายเราได้เยอะแต่ราคาถูกมากปีกายเท่าไหร่700ถึง500ถ้าขาว700ถ้าเกลือดํา500นี่เราไม่ได้อะไรเลยมันขาดทุนย่อยยับแหละน้อยมันก็เดือดสิลูกไม่พอใช้เงินทองไม่พอใช้แล้วก็มันก็ทำอะไรไม่ได้อะมันต้องกระเบียดกระเสียนอยากให้มาช่วยอยากให้มาดูแลมั่งมาให้มาดูแลเรามั่งเพราะว่าภาษีนี่พอถึงข้าวเราก็ไปเสียเต็มที่ไม่ใช่ไม่เสียเราก็เสียให้เต็มที่แต่ถึงข้าวที่เราไอ้นั่นก็อยากให้มาดูแลมั่งอยากให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลเพราะเราไว้ใจหน่วยงานรัฐมากกว่ามันมั่นคงหน่อยอะนายเลอพงจันทองประธานศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือสมุทรตำบลโคกขามและตำบลพันท้ายนรสิงห์ได้บอกว่าการทำนาเกลือเมื่อปี2559ถือว่าเป็นวิกฤตที่รุนแรงมากเพราะราคาเกลือตกต่ำสุดอยู่ที่เกวียนละ600บาทช่วงนั้นเกษตรกรนาเกลือต่างก็ล้มทั้งยืนสาเหตุของปัญหามาจากการหยุดออกเรือทำประมงและการหันไปซื้อเกลือสินเทาและเกลือหินที่ผลิตอยู่แถบภาคอีสานเพราะมีราคาถูกกว่าแต่ในปีนี้ปัญหากลับเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศไม่สามารถคาดคะเนอะไรได้
ซึ่งณขณะนี้ราคาเกลือตกอยู่ที่เกวียนละ 4,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะชาวนาเกลือไม่มีผลผลิตเกลือที่จะออกมาขายสำหรับการผลิตเกลือทะเลในปีนี้เราประสบปัญหาในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็จะเห็นว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มทำนาเกลือในเดือนตุลาคมแล้วเราก็จะมาได้ผลผลิตในเดือนมกราคมปรากฏว่าในปีนี้เนี่ยพอถึงเดือนมกราคมเนี่ยผลผลิตเกลือของเราก็ยังไม่ได้เนื่องจากว่าฤดูหนาวเนี่ยกลับมีฝนซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าในขณะนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาเกลือของสหกรณ์กรุงเทพเราเนี่ยประสบภาวะในเรื่องของผลผลิตนะครับก็คาดว่าปีนี้รายได้ผลผลิตก็คงจะได้น้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับทุกๆปีเนี่ย เราจะได้กันไม่ต่ำกว่า250หรือถึง300นะครับปีนี้ว่าคงจะเป็นปีอีกปีนึงที่ประจนภาวะในเรื่องของผลผลิตแน่นอนนะครับในเรื่องของฤดูกาลปีนี้เนี่ยเราเองโชคดีว่าขณะนี้ทางสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเลทั้งหมดของเรา3จังหวัดเนี่ยก็จะมีสหกรณ์กรุงเทพจำกัดมีสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาครจำกัดมีสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงครามจำกัดแล้วก็มีสหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้วจำกัดตลอดจนสหกรณ์เกลือทะเลไทยเพชรบุรีจำกัด5สหกรณ์เนี่ยเรารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จัดตั้งเป็นชุมนุมเรียกว่าชุมนุมเกลือทะเลเกลือทะเลไทยนะครับนโยบายก็คือจะสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องผู้ทำนาเกลือทะเลทั้ง5สหกรณ์ได้รวมตัวกันซื้อแล้วก็รวมตัวกันขายก็คือเวลาจะขายเนี่ยจะไม่ขายเองเหมือนในอดีตแล้วก็จะขายให้กับสหกรณ์แล้วสหกรณ์เองก็มาให้ชุมนุมเนี่ยดูแลในเรื่องของการตลาดแล้วก็รัฐบาลเองก็สนับสนุนเม็ดเงินลงมาขณะนี้เนี่ยช่วยมาประมาณ52ล้านบาทเศษก็ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตในเรื่องของราคาเกลือปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าในขณะที่ผลผลิตเราได้น้อยแต่ว่าราคาณวันนี้ถึงเกวียนละ 4,000 บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากแต่เสียดายว่าผลผลิตของเราน้อยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะน้ำสากลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพวกเราเวลาเกษตรกรผู้ทำนาเกลือเดือดร้อนเนี่ยสากลเองก็จะพยายามประสานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งสากลจังหวัดมีทั้งนิคมโคกขามสมุทรสาครซึ่งดูแลสากลแห่งนี้อยู่ก็ช่วยผลักดันในเรื่องต่างๆที่ เป็นประโยชน์กับสมาชิก เมื่อไม่นานมานี้เมื่อประมาณสักเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านผอ.นิคมโคกขามสมุทรสาครได้ให้สหกรณ์กรุงเทพเนี่ยทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความต้องการของพี่น้องเกษตรกรว่าต้องการอะไรบ้างลุงเองในฐานะประธานก็นำเสนอไปในเรื่องของรถกิ้งนานะครับแล้วก็เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเกลือเข้ายุ้งฉางก็คือสายพานแล้วก็เสนอไปในเรื่องของรถบรรทุกเพราะว่าสหกรณ์เองจะรวบรวมผลผลิตกับสมาชิกด้วยเพราะนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลเองก็ดีหน่วยงานเองก็ดีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เนี่ยพยายามช่วยเหลือผลักดันแล้วก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาเกลือเนี่ยอยู่คู่กับจังหวัดของเราตลอดไปสนับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034-425-456และ091-152-6666ผลผลิตเม็ดเกลือที่ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้จากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสร้างความทุกข์ระทมให้กับเกษตรกรนาเกลือหลายคนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือดูแลปัญหานี้นายพรเทพเสียงไพเราะผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขามผู้ซึ่งจะต้องดูแลทุกสุขความเป็นอยู่ในเรื่องการทำมาหากินของสมาชิกสหกรณ์บอกว่าปีนี้เกษตรกรนาเกลือได้ผลผลิตน้อยเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ทางนิคมสหกรณ์โคกขามก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
โดยส่งเสริมอาชีพอื่นเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากเกษตรกรนาเกลือส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เป็นวังอยู่ด้วยจึงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวในคราวที่ผลผลิตเกลือได้น้อยแบบนี้ผลผลิตเกลือนะครับมันค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศนะครับมันมีสภาพที่ค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับเกลือเองเนี่ยตอนนี้ทางสังกรหรือว่าทางสมาชิกเองเนี่ยนะครับมันน้อยจริงๆนะครับสำหรับปีนี้นะครับแต่ เมื่อเกลือน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เกลือที่สมาชิกผลิตได้เนี่ยนะครับราคาตอนนี้ค่อนข้างที่สูงนะครับเวียนหนึ่งก็ 3,000 ถึง 4,000 บาทนะครับในส่วนเกลือเนี่ยคิดว่าปีนี้คงจะน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็ตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนี้แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลผลิตเกลือเองนะครับถ้าได้น้อยลงเนี่ยทางหน่วยงานราชการเองครับเรายังมีการส่งเสริมอาชีพอื่นนะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนิคมเองครับเราได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพงนะครับในพื้นที่ที่สมาชิกมีบางส่วนที่ไม่ได้ทำนาเกลือนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกหลังที่จากเกลือน้อยหรือว่าผลผลิตจากเกลือเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยเหลือสมาชิกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเป็นอาชีพเสริมนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเองนะครับทางนิคมก็มาแนะนำส่งเสริมนะครับโดยนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับมาลงในพื้นที่ของนิคมนะครับจากนั้นก็มีอีกโครงการหนึ่งคือโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นะครับขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะพื้นที่ของนิคมเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพพอเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับนะพอเลี้ยงสัตว์น้ำทางนิคมเองเนี่ยเราได้มีการอบรมนะครับในการที่จะส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยผลิตนะครับสัตว์น้ำนะครับที่ปลอดภัยจากสารพิษนะครับแล้วก็เมื่ออบรมเสร็จเนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เองครับเรามีเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกรายละ 3,000 บาทเพื่อไปจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยให้กับสมาชิกในเขตนิคมสหกรณ์พวกขานาเกลือเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนานแต่สารพัดปัญหาที่ต้องเผชิญทำให้ขาดแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดเส้นทางสายเกลือจึงดูเหมือนจะค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทยและยิ่งตอนนี้ทั้งปัญหาราคาเกลือตกต่ำและปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ได้ผลผลิตล่าช้าคงยากที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานรวมทั้งเกษตรกรนาเกลือรุ่นเก่าก็คงต้องเลิกทำอาชีพที่พวกเขารักไปโดยปริยายเพราะรายได้คงไม่คุ้มกับรายจ่ายนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรชาวนาเกลือก็ต้องสู้กันแบบหัวชนฝาและจะทำอาชีพนี้กันต่อไปจนกว่าจะทำไม่ไหวถ้าคนไม่เคยทำจะไม่มีความอดทนเพราะเรารู้เราอยู่ได้แบบไหนเราต้องดิ้นรนแบบไหนเราต้องอยู่แบบไหนเราต้องประคองตัวเองให้อยู่แบบไหนเราถึงจะอยู่ได้ถ้าคนที่มาทำแรกๆพอไม่ได้กินจะท้อไม่ได้กินเราต้องพยายามเราต้องพยายามต่อไปถ้าไม่มีถ้าต้องเป็นนาถ้าเป็นนาเช่านะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอะขาดทุนทุกปีถ้าเป็นนาของตัวเองหรือว่านาพ่อนาแม่พี่ๆน้องๆเนี่ยก็ยังพออุ้มรวยกันได้พออยู่ได้แต่ก็เป็นหนี้เขานะที่พออยู่ได้นั่นก็เป็นหนี้เขาอยากให้รัฐบาลช่วยเราอย่างเงี้ยตลอดไปก่อนเพื่อพยุงพวกชาวนาเกลือเพราะถ้าไม่ช่วยนะมันก็คงจะล่อยหล่อไปฝันนี้ใจใครก็ไม่อยากขายลูกที่ทางใช่ไหมมันเป็นสมบัติของพ่อของแม่แต่ว่าถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องขายเราจะทำไม่ได้ไงลูกหลานก็ต้องเรียนต้องกินต้องใช้ต้องอะไรอ่ะแต่เนี่ยที่เขามาช่วยเราเนี่ยได้เยอะแต่ที่เขามาช่วยแต่มันก็หลายฝ่ายนะทั้งรัฐบาลทั้งส่วนเอกชนทั้งอะไรอ่ะพาไปดูงานมั่งพาเราไปแปรรูปไปอะไรมั่งแต่ว่ามันก็ถ้าแปรรูปมันก็น้อยส่วนมากเราอยากให้ขายต่างประเทศด้วยอยากให้เกลือของเราขายออกไปต่างประเทศอ่ะเพราะว่าเกลือของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเกลือของเราเนี่ยเราดีมันมีไอ้นั่นอะไอโอดีนไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีจริงๆเนี่ยถ้าตรวจกันหรืออะไรเนี่ยมันมีไอโอดีนเต็มที่เลยแล้วเราใส่เกลือปลาเนี่ยปลาเราจะไม่ตุใส่ผักเราก็จะไม่เสีย
วิกฤตปัญหาเกลือได้ผลผลิตช้าทำให้มีผลกระทบต่อปากท้องของเกษตรกรนาเกลือโดยรัฐบาลต้องเห็นความสำคัญและร่วมผลักดันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่จะได้คงอยู่สืบไปวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะประทับใจในบริการกับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC44TV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC44TV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034 425 456